ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะแนะนำเต็นท์รุ่นใหม่ของสนามเดินป่าสำหรับปี2024นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเต็นท์เอสกิโมครับผมซึ่งจะเป็นชื่อเดิมแต่ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้เป็นเต็นท์เอสกิโมขนาดบรรจุนะครับอยู่ที่20x20แล้วก็65 ซม.นะครับถุงน้ำหนักอยู่ที่10 กิโลกรัมสำหรับขนาดตัวเต็นท์นะครับขนาดอยู่ที่2.40x2.40แล้วก็สูง1.80 เมตรเดี๋ยวรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูนะครับจะให้ดูตั้งแต่กลางยันเก็บเลยนะครับสำหรับการกลางคนเดียวนะครับผมก็จะแนะนำใช้สมอบกปักทั้ง4จุดก่อนเพื่อให้ง่ายในการกลางถ้าคนเดียวนะครับเนื่องจากหลังนี้มันขนาดใหญ่ประมาณ2เมตรพอปักสมอบกทั้ง4มุมแล้วก็ใช้เสาตัวนี้ซึ่งเป็นขนาด11มิล2เส้นก็กลางไปก่อนสำหรับขนาดตัวเต็นท์นะครับเอสกิโมปี2024จะใหญ่กว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะครับตัวเก่า2.10 เมตรนะครับตัวนี้2.40 เมตรขนาดใหญ่กว่าเดิมเสาขึ้นโครงฝั่งที่เป็นเสาด้านบนนะครับตัวด้านบนขึ้นโครงไว้ดันไว้ก่อนล็อกไว้สักหนึ่งชั้นหนึ่งตะขอพอเห็นไหมอยู่เลยเนี่ยปักสมอบุกไว้อยู่ได้เลยง่ายไหมทีนี้ก็ไม่เคยสอนเด็กๆทักคนเลยนะนี่คือกลางคนเดียวนะครับหลังใหญ่ของเต็นท์โดม เพราะปกติถ้าปักบนดินนะฮะเราควรปักสมอบกไว้ก่อนถ้ากลางคนเดียวนะถ้าไปกับแฟนหรืออะไรก็กลางเองได้คนเดียวให้เขานั่งรอได้เลยมันเป็นทริคเล็กๆน้อยๆครับสำหรับผ้าไฟชีทนะครับก็จะเป็นแบบนี้ผ้าไฟชีทเหมือนเอสกิโม3ปีที่แล้วปีก่อนนะครับคือประตูอะไรเหมือนกันเพียงแต่โครงสร้างจะต่างกันนิดหน่อยโอ้เดี๋ยวจะคุมให้ดูเราดูจากโลโก้ก่อนนะเอสกิโมคำว่าเอสกิโมจะอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเราคุมผ้าเอสกิโมจะอยู่ข้างหน้าแล้วก็คุมไปข้างหลังเลย
ราก็จะคุมได้ประมาณนี้ก่อนจากนั้นนะครับมันก็จะเหลือตัวเสาด้านหน้านะครับเสาโครงด้านหน้าซึ่งจะเป็นตัวยื่นมาออกมาอีกทีนึงดีครับขนาด11มิลเราก็ประกอบเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าการสอดใส่นะครับจะไม่เหมือนเดิมจะต่างกันเล็กน้อยกับปีที่แล้วกับตัว FGMO 3นะครับเราเสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะครับเนี่ยฝากเข้าไปตรงนี้ตรงตะขอเกี่ยวข้างบนนะครับช่วงบนสอดไว้จากนั้นก็จะมีพวงเหล็กตรงนี้ประมาณนี้เอาผ้าคลุมอีกทีนึงตัวนี้จะทำให้เราไม่ต้องเขาเรียกอะไรปักสมอบกด้านหน้านะเวลาเราค้ำโครงนะฮะจากนั้นแล้วก็คุมผ้าไปเลยคุมผ้าเสร็จนะครับมันจะมีเชือกข้างในข้างในตรงนี้ข้างในนะครับข้างในของตัวไฟชิปเราก็จะมีมัดนี่ครับตามจุดต่างๆมัดเชือกไว้เลยไม่จังใช้แบบเกี่ยวแบบปีที่แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เราก็ปักเชือกปักสมอบกซึ่งหลักจากปีที่แล้วนะครับโครงตรงนี้เราต้องปักสมอบกนะครับมันถึงจะอยู่ปีนี้เราไม่ต้องปักนะครับโครงมันจะเป็นไข่แบบนี้เลยเราสามารถตั้งได้เลยเพราะตัวนี้เดี๋ยวเราปักเสาเทเลสก่อนเดี๋ยวจะกางเต็มรูปแบบอีกทีนี้อันนี้กางคร่าวๆนะครับตัวนี้ก็การคร่าวๆประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะไปปักถาวรอีกทีนึงจะมาดูรอบด้านนะครับว่าตัวเต็นท์มีอะไรบ้างมีหน้าต่างตรงไหนไฟชิดตรงไหนนะครับนั่งได้ขนาดเท่าไหร่ไป